วัสดีค่ะพบกับนักข่าวพลเมืองซีรีพอร์เตอร์กับวิภาพรวัฒนาวิทย์ค่ะพื้นที่สาธารณะที่คุณผู้ชมสามารถสื่อสารเรื่องราวใกล้ตัวคุณมาได้ที่นี่ในวาระครบรอบ11ปีเหตุการณ์28เมษายนในปี2547กลุ่มผู้หญิงที่ทำงานเยียวยาและสร้างสันติภาพในพื้นที่ชายแดนใต้ได้มีการรวมตัวกันเพื่อที่จะเปิดตัวคณะทำงานวาระผู้หญิงชายแดนใต้รวมทั้งอ่านแถลงการณ์แสดงข้อห่วงใยและเรียกร้องให้กลุ่มผู้ใช้อาวุธยุติการใช้ความรุนแรงต่อพลเรือนโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงคนชราและพื้นที่สาธารณะนะคะไปติดตามเรื่องนี้จากนักข่าวพลเมืองซีรีพอร์เตอร์เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ค่ะกว่า11ปีของสถานการณ์ชายแดนใต้ผู้หญิงผู้สูญเสียและผู้หญิงที่ขับเคลื่อนงานเพื่อสันติภาพ22องค์กรในนามคณะทำงานวาระผู้หญิงชายแดนใต้ต่างรู้สึกห่วงใยต่อการใช้ความรุนแรงที่ไม่ว่าจะเริ่มจากฝ่ายใดก็ตามอีกฝ่ายก็จะตอบโต้จนกลายเป็นวงจรความรุนแรงไม่จบไม่สิ้นโดยมีประชาชนโดยเฉพาะในระยะหลังนั้นเด็กและผู้หญิงกลายเป็นเหยื่อมากขึ้นจึงผนึกกำลังกันรณรงค์และออกแถลงการแสดงข้อห่วงใยที่จะช่วยยุติวงจรความรุนแรงโดยขอให้กลุ่มผู้ใช้อาวุธยุติการใช้ความรุนแรงต่อพลเรือนโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงคนชราและพื้นที่สาธารณะหญิงก็ได้รวมก็กว่าจะสรรหาออกมาเป็นทุกถ้อยคำที่ออกไปนั้นมันมาจากความรู้สึกจริงๆของผู้หญิงทั้งหมดนะทุกองค์กรที่ได้ออกมาแถลงด้วยกันพื้นที่ที่ควรจะปลอดภัยจากความรุนแรงเนี่ยควรจะมีพื้นที่อะไรบ้างเช่นโรงเรียน ซึ่งมีเยาวชนมีนักเรียนของเราซึ่งไม่ใช่แค่ได้รับผลจากสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเขาเท่านั้นแต่ว่าเขาได้รับผลระยะยาวเมื่อความรุนแรงมันอยู่ตรงหน้าเราคิดว่าในฐานะเป็นผู้หญิงเนี่ยเรายอมไม่ได้ส่วนที่2ก็คือโรงพยาบาลเป็นที่รักษาคนดูแลคนให้ปลอดภัยแล้วคนจำนวนมากเลยที่แต่ละวันนี่ที่อยู่ที่โรงพยาบาลมันหลายครั้งที่เกิดเหตุกับโรงพยาบาลเราถือว่าเป็นเหตุที่โหดเหี้ยมนะแล้วก็เรื่องของสถานที่ศาสนสถานนอกจากนั้นคณะทำงานวาระผู้หญิงยังเสนอให้รัฐต้องค้นหาและนำเสนอความจริงต่อสาธารณะโดยเร็วกรณีเกิดเหตุสะเทือนขวัญรวมทั้งขจัดวัฒนธรรมคนทำผิดลอยนวล11ปีที่ผ่านมาก็คือว่าการที่รัฐเนี่ยถึงแม้จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงหลายคณะแล้วก็ตามแต่ยังไม่สามารถนำคนผิดที่โดยเฉพาะที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐกระทำเนี่ยมาลงโทษได้กรณีของตัวชุดเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีที่รัฐได้แต่งตั้งหรือว่าตั้งกรรมการสอบแล้วก็จะผลสอบดำเนินต่อมาแล้วก็มีการโยกย้ายเจ้าที่บางส่วนมันยังไม่เพียงพอเพราะว่ามันยังมีกระบวนการที่คนผิดยังลอยนวลอยู่ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้หญิงหน้าที่ของทุกๆฝ่ายเลยที่ต้องติดตามว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยกระบวนการยุติธรรมจะนำมาซึ่งคำตอบที่จะยุติวงจรความรุนแรงได้หรือไม่คณะทำงานวาระผู้หญิงชายแดนใต้ยังรู้สึกเป็นห่วงว่าวงจรความรุนแรงจะทำให้ความสัมพันธ์ของผู้คนเกิดรอยร้าวในแถลงการณ์จึงขอให้ประชาชนทุกศาสนิกอดทนอดกลั้นต่อแรงยั่วยุของผู้ก่อเหตุหันมาใช้สันติวิธีและการพูดคุยกันเป็นทางออกในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งร่วมกันเครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้รายงานส่วนความคืบหน้าเรื่องนี้คณะทำงานจะมีวาระในการเปิดพื้นที่ระดับหมู่บ้านเพื่อทำโครงการร่วมกับองค์กรภาคีนะคะในการที่จะส่งเสริมทักษะความรู้ให้กับประชาชนเรื่องกระบวนการสันติภาพรวมถึงมีการให้ความรู้เบื้องต้นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมและความยุติธรรมเพื่อการเปลี่ยนผ่านค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดเรื่องนี้เพิ่มเติมผ่านเว็บไซต์ citizen thai pbs .net และสามารถแบ่งปันเรื่องราวใกล้ตัวคุณผ่านทาง facebook.com/citizen thai pbs หรือทางหมายเลขโทรศัพท์ 094-976-1285 เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณและกลับมาพบกับซีรีพอร์เตอร์ได้ใหม่สวัสดีค่ะ